นะนี่มันเป็นความผิดพลาดฉันบอกนายเลยฉันไม่มีทางจะฆ่าค่ะไม่มีทางน่าสงสารเธอรู้กับผมนะมันจริงอยู่มันลามกแต่ว่ามันก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะแต่มันก็พลาดฆ่าคนไปแล้วเนี่ยดิรู้สึกว่านี่จะเป็นจุดจบแล้วสินะลาก่อยเทลุเทลุสารเฉลี่ยจบผลลัพธ์สารเฉลี่ยดูที่ได้ตามมากี่บาทอย่าลืมซื้อแมนนัทเดี๋ยวต้องจบตรงนี้ก่อนโอเคผมจำได้ต้องห่วงแต่ว่าน่าสงสารเทลุเทลุอยู่ครับผมนะแต่ว่ามันผิดเองที่มันฆ่าคนนะผมนะยังไงมันก็ต้องรับไปได้มา90 เหรียญจะพอซื้อแมนนัทไหมวะเนี่ยเฮ้ยก็แมนนัทมันประมาณ50หรือเปล่าใช่ไหม50เออใช่ใช่เราได้90โอเคน่าจะพอเก๋รู้สึกว่าพวกนายจะเถียงกันเสร็จแล้วใช่ไหมอุ้ยฉันเผลอปล่อยตัวไปแป๊บนึงใช่ไหมเนี่ยแหมอุ้ยเกิดจากเนื้อที่ฉันกินไปเปล่าเนาะงั้นก็ปล่อยเรื่องนั้นไปก่อนงั้นเราก็ปล่อยผ่านไปถึงช่วงโหวตกันเลยดีกว่าเอาล่ะดิ้งคันโยกอยู่ตรงหน้าแล้วก็เริ่มโหวตของพวกนายได้แล้วแล้วก็จำไว้ดีล่ะว่าให้ชัวร์นะว่านายโหวตถูกคนนะฮะถ้าเกิดไม่โหวตนะฉันจะกินนายเหมือนกันเนื้อเมื่อกี้บอกเลยมีกฎห้ามทุกคนต้องโหวตด้วยนะถ้าเกิดใครไม่โหวตโดนแดกโดนมันโดนขม้าแดกมีด้วยวะเพิ่งจะรู้ว่ามีกฎนี้ด้วยเนี่ยฮายทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะใครจะถูกเลือกเป็นแบล็คเคนนายจะเลือกถูกกันไหมหรือว่าจะเลือกโคตรผิดเนาะมันเป็นอะไรที่ความเอ็กไซต์ตื่นเต้นมากหัวใจคุณนี่เต้นรวนจริงเลยก็คงไม่ผิดแล้วนะมาถึงจังหวะนี้แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วไม่ดิเจ้าตัวยังไม่ยอมรับเทรุทรุยังไม่ยอมรับนะยังบอกว่าไม่ฆ่าใครแต่พวกเราก็โหวตเทรุทรุแล้วเฮ้ยจะใช่ป่าวะเทรุทรุยังไม่ยอมรับนะเชียดแต่เราก็โหวตกันไปแล้วผมนะสารเฉลี่ยเอ็นเฮ้ย ถูกต้องโอเค ถูกต้องแล้วครั้งนี้แบล็คเคนที่มีส่วนรับผิดชอบในการตายของเบียคุยะโทกาเมก็คือเทลุเทลุฮานามูระไม่โหฟองฟอดเลยเป็นอิโมกิไปเลยครับผมนะนี่มึงแน่ใจเหรอเนี่ยจากทุกคนที่อยู่ที่นี่จะบอกว่าไอ้ฮาเนี่ยนะเป็นคนฆ่าเบียคุยะฮะตัวเดวะทำไมมึงถึงฆ่าเขาไอ้สัตว์เอ้ยร้องไห้ในกลุ่มลูกครูโหแต่กลุ่มลูกถึงตัวจะแกร่งครับแต่ว่าจิตใจค่อนข้างจะอ่อนไหวนะผมว่านั่นเป็นความผิดพลาดฉันบอกแล้วมันเป็นความผิดพลาดฉันพยายามจะช่วยพวกนายนะฮะฉันแค่พยายามจะหยุดนากิโตะจากการฆาตกรรมหนึ่งในพวกนายอ๋อใช่จริงด้วยผมนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าฆาตกรจะไม่เห็นว่าใครเป็นคนหยิบมีดดังนั้นผมคิดว่าฆาตกรน่าจะเล็งจะแทงนากิโตะแต่แรกเพราะนากิโตะจะเป็นคนหยิบมีดมันวางแผนไว้แต่กลายเป็นเบียโคยะไปหยิบมีดเบียโคยะก็เลยถูกแทงเพราะงั้นเทลุก็เลยกลายเป็นแทงเบียโคยะซะเองเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยผมนะแต่ว่าความผิดมันเองอ่ะมันเลือกที่จะฆ่าเองอ่ะมันไม่ควรจะเลือกฆ่าใครแม้แต่นากิโตะตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเออพยายามจะหยุดนะหมายความว่ายังไงอ่ะกูไม่รู้ขับทำตัวเลยฉันใช้เวลาทั้งตอนเช้าในตึกเก่าเพื่อที่จะเตรียมอาหารสำหรับปาร์ตี้แล้วก็ฉันได้ยินเสียงหัวเราะจากใกล้ๆดาร์นิ่งฮอลล์ฉันก็เลยแอบไปดูนี่ไงฉันเห็นเขาอ๋อเห็นนากิโตะกำลังเตรียมมีดก็เลยรู้แผนการเพราะเห็นนี้เทลุทุลุถึงได้รู้แผนการแล้วก็มาเตรียมฆ่านากิโตะฉันเห็นนากิโตะในระหว่างที่มันกำลังทำความสะอาดมันเอามีดไว้ใต้โต๊ะเฉยเลยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเรื่องนี้ฉันก็เลยแอบดูมันว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปฉันเห็นมันเอาเตารีดมาวางเตรียมไว้ที่ห้องเก็บของและก็ตั้งเวลาแอร์ด้วยแล้วก็
มันยิ้มมันยิ้มยิ้มยิ้มอยู่ตลอดเวลามันยิ้มโหดมากเลยฉันก็เลยเข้าไปถามมันโหเข้าไปถามไม่กลัวอากิโตะแม่งฆ่าปิดปากแล้วพอท่านทำอย่างงั้นนะคาคาก็ You caught me โดนจับได้ซะแล้วโอ้แย่จริงเลย What โดนจับได้เหรอนายทำบ้าอะไรวะฮะนายวางแผนอะไรอยู่เอ้ชิคกำลังวางแผนที่ฆ่าคนแน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอะไรของเมงเธอรู้เธอรู้อย่าให้นายรู้ไว้นะว่าไม่มีประโยชน์หรอกที่นายจะพยายามจะหยุดฉันบอกไว้เลยจะมาหยุดฉันตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉันจะไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าจะวันต่อจากพรุ่งนี้หรือว่าจะวันต่อจากนั้นอีกฉันก็ต้องพยายามเริ่มการฆ่าให้ได้ Impossible อะไรอ่ะทำไมนุ่งอยากออกจากก่อนนี้มากเลยหรือไงฮะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยโอเคอ๋อนั่นคือสิ่งที่นายคิดสินะ Well แต่มันไม่ใช่เลยมันไม่เกี่ยวกับการเอาตัวรอดของฉันเลยเว้ยฉันแค่ต้องการให้การฆาตกรรมมันเกิดขึ้น What นายพูดอะไรวะฉันรักทุกคนที่อยู่ที่นี่นายเกมบอกว่าทำไมฉันต้องการที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาไงล่ะฉันรักทุกคนที่เป็นอัลติเมทที่นี่ฉันเลื่อมใสพวกเขาเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังAmazing ถูกต้องแล้วด้วยชื่อแห่งความหวังฉันรักทุกคนความสามารถทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจฉันและนั่นคือผลว่าทำไม ฉันไม่ต้องการให้เขาแพ้กับการฆาตกรรมแบบนี้ไงแล้วฉันต้องการให้พวกเขาพิสูจน์ว่าความหวังจะไม่มีทางแพ้เด็ดขาดไม่ว่าความสิ้นหวังจะอยู่ต่อหน้าเขาเท่าไหร่ก็ตามฉันต้องการให้ทุกคนพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าความหวังจะไม่มีทางแพ้กับความสิ้นหวังไงล่ะนู่นพูดว่าอะไรกูไม่เห็นจะเข้าใจหายเหวอะไรเลยสิเห็นไหมเล่ามันก็ง่ายๆแบบว่าถ้าเกิดนายเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมากนายก็จะสามารถแข็งแกร่งขึ้นอีกขึ้นไปอีกถ้าเกิดนายสามารถล้มมันได้ใช่ไหมนั่นหมายความว่ายิ่งความสิ้นหวังอยู่ตรงหน้ามันแกร่งมากแค่ไหนความหวังของทุกคนก็จะแกร่งขึ้นมากเท่านั้นใช่ไหมฉันต้องการที่จะให้มันส่องสว่างและเพื่อจะทำอย่างนั้นฉันก็จะเป็นหินผ่านทางให้กับทุกคนเองฉันต้องการให้ความหวังมันฉายแสงมันก็แค่นั้นเองใช่แล้วฉันต้องการกับความหวังที่มันมีพลังสูงส่งที่จะก้าวข้ามทุกความสิ้นหวังไงแล้วเน่ล้อเล่นใช่ไหมอย่าบอกนะว่ามึงซีเรียสเนี่ยมึงบ้าไปแล้วนายไม่ได้เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรฉันไม่สนอยู่แล้วฉันก็เป็นแค่แฟนบอยธรรมดาฉันรักในสิ่งที่ฉันอยากจะทำมันก็คือนั้นฉันก็คงคิดว่าฉันเป็นอัลติเมทแฟนบอยเน่มันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวมึงแน่เลยมึงแม่งบ้าจริงเหรอนายคิดอย่างนั้นจริงเหรอนายคิดว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับฉันจริงๆงั้นเหรอแต่ว่าไม่ใช่ว่านั่นคือความรักงั้นเหรอนากิโตะหมายความยังไงวะมึงเป็นหาอะไรเนี่ยกลัวมึงจะแปลกขึ้นเรื่อยๆนะอธิบายให้กูฟังเดี๋ยวนี้กูไม่เข้าใจเลยนะเรื่องราวทั้งหมดที่มันเล่ามาเนี่ยฮะสิเห็นไหมเล่าถ้าเกิดนายมีนักมวยที่ชอบอ่ะนายไม่ต้องการให้เขาสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วก็เอาชนะเขาได้งั้นเหรอมึงอย่าเอากูไปเปรียบกับพวกนั้นเว้ยฮะเอ้ย What เฮ้กูผิดหรือไงแล้วสารเนี่ยต้องการที่ทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นถ้าเกิดสารนี้ยากเท่าไหร่พวกนายก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นใช่ไหมสำหรับมนุษย์ธรรมดาแล้วการฆ่ากันมันก็เป็นโศกนาฏกรรมนะแต่ว่าสำหรับมนุษย์ที่มีค่าพอไอสารที่เรียนแบบเนี้ยมันก็คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนก้าวขึ้นไปอีกขั้นสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับกี่แล้ว Amazing มัน Amazing มากเลยที่คนที่ไม่มีความสามารถอย่างฉันจะสามารถทำให้สารที่เรียนมันเป็นอะไรที่อย่างนั้นไ
ไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับคนอย่างฉันที่จะเอาตัวรอดแต่ว่ามันมีค่ามากกว่าที่ฉันจะตายให้สารทะเลกับทุกคน Great. ใช่แล้วมันมีเกียรติอะไรที่มากไปกว่าการที่ได้เป็นคนที่จะทำให้ทุกคนก้าวไปสู่อีกสุดยอดอีกจุดหนึ่งแล้วไงล่ะหยุดเถอะเอาจริงๆเลยนะมึงเลิกจะทำให้กูโกรธแล้วแต่กูร้องไห้ตัวกูจะโกรธกูจะร้องไห้ What's going on ชี้ๆไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยวะฮะนี่ตกลงว่านายจะก่อการฆาตกรรมเพื่อความสนุกงั้นเหรอเฮ้ยมันไม่เหมือนกับการฆ่ากันเพื่อความสนุกเว้ยไม่เหมือนกันหรอกนะเธอไม่เข้าใจอะไรกันเลยฉันไม่มีความปรารถนาที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ไม่มีความปรารถนาที่จะปล่อยให้พวกนายตายกันนั่นเกี่ยวกับว่าทำไมนายไม่สนว่าทะลุจะค้นพบแผนของนายเลยใช่ไหมอ๋อก็คือถึงทะลุจะเจอกูก็ไม่แคร์เพราะว่ากูไม่สน That's wrong. หรือว่านั่นก็คือการจงใจเหมือนกันฮะฮะจงใจทะลุเห็นเพื่อให้มันมาขวางเพื่อให้มันพยายามฆ่านากิโตะสมมติว่านากิโตะตายนากิโตะก็ยังเป็นคนที่เริ่มการฆาตกรรมก็สำเร็จตามจุดประสงค์มันอยู่ดีโอ้แม่งฉลาดจริงๆเอาจริงนะเนี่ยนากิโตะต้องการให้พวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการฆาตกรรมบวกกับมันจะทำให้เป็นปริศนามากขึ้นเขาก็จะยิ่งชอบใช่ไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนายถึงได้เปิดเผยแผนต่อเทลุนายคาดหวังให้เทลุเกิดความสงสัยและก็พยายามที่จะค้นหาปริศนาเพื่อทำให้มันซับซ้อนมากขึ้นเธอก็ถูกนะมันก็จริงฉันก็หวังไว้อย่างนั้นนั่นคือเพราะว่าทำไมฉันถึงได้ใช้เวลาในการที่จะบอกถึงทางลับใต้ดินที่ฉันเจอในระหว่างการทำความสะอาดด้วยอ๋อนี่คือทางลับใต้ดินก็ไอ้นากิโตะก็เป็นคนบอกเทลุครับผมนะ What? นั่นก็เป็นการทำงานของนายเหมือนกันงั้นเหรอ You're right เฮ้ฉันก็แค่แกล้งบอกไปว่าเฮ้ยมันอันตรายนะถ้าเกิดนายลุกลงไปอย่าเข้าไปใกล้ล่ะอ๋อแกล้งบอกเฮ้ยมันมีทางใต้ดินมันอันตรายอย่าเดี๋ยวต้องไปนะแต่เจตนาก็คืออยากจะให้รู้ว่ามีทางใต้ดินอยู่ก็คือเทลุตกเป็นหมากให้ไอ้นากิโตะเล่นตามใจชอบเลยครับผมนะแม่งเป็นเจ้าแผนการสุดยอดนากิโตะครับผมนะถึงแม่งจะบ้าๆบอๆแต่แม่งเก่งโคตรเอาจริงผมชอบแม่งนะผมชอบอะไรที่คนที่เป็นเจ้าแผนการอะไรอย่างเงี้ยแม่งแผนแม่งล้ำลึกจริงผมชอบไอ้นี่แม่งแบดชิตครีซี่บิสโอ้โหแม่งบ้าไปแล้วใช่ใช่แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้พยายามจะหยุดเขารู้ไหม However แต่ว่าทำไมคุณถึงฆ่าเบียร์ยักษ์แทนล่ะคะใช่ใช่ไม่รู้ก็เพราะว่ามันจะฆ่านากิโตะไงแต่เบียร์ยักษ์เป็นคนหยิบมีดก็แปลว่านากิโตะมันควรจะเป็นคนหยิบมีดไม่ใช่เหรอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันเล็งจะแทงไอรอนสกีเวอร์อยู่ตรงนั้นแต่ว่าทำไมเบียร์ยักษ์ถึงได้ตายแทนมันควรจะเป็นนากิโตะไม่ใช่เขาเบียคุยะก็คงจะแค่พยายามจะหยุดนากิโตะจากการหยิบมีดนั่นแหละจากนั้นแทนที่นากิโตะ Nope ไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฮะฮะเชียกิคิดยังไงอ่ะ Perhaps เบียคุยะอาจจะพยายามปกป้องนากิโตะโอ้เออคิดในแง่นั้นก็ได้ใช่ไหมเธอหมายความว่ายังไงดีสิก็เบียคุยะพูดไว้ไม่ใช่เหรอใช่ไม่ต้องห่วงเติบได้ที่เชิญเบียคุยะโทคาเบเป็นหัวหน้าฉันจะไม่ยอมให้ใครเป็นเหยื่อได้เลยฉันเบียคุยะโทคาเบจะนำทางพวกนายทั้งหมดฉันขอสัญญาไว้เลยมึงหล่อจนจะสุดท้ายจริงนะผมนะหรือว่าเพื่อที่เขาจะได้รักษาสัญญาก็เพราะว่าเขาใส่แว่นตาความมืดเขาก็ต้องเห็นใช่ไหมแหละว่าใครอยู่ใต้พื้นด้วยหรือเปล่าอ๋อเห็นไหมแปลว่าเบียคุยะเห็นแม้แต่เทลุอยู่ใต้พื้นใช่ไหมและคนคนนั้นก็กำลังเล็งนากิโตะอยู่โง่ายงั้นเบียคุยะก็ใช้ชีวิตเขาเพื่อการปกป้องนากิโตะตอนที่เขาพยายามจะเอามีดงั้นเหรอเบียคุยะเอาใจไปเลยผมนะเบียคุยะทำตามสัญญาว่าจะปกป้องทุกคนแม้แต่นากิโตะที่พยายามจะหยิบมีดเห็นเทลุเล็งอยู่ข้างใต้ไงเบียคุยะเห็นเทลุอยู่ใต้โต๊ะก็เลยผลักนากิโตะออกไปแล้วก็เอาตัวรับแทนโอ้โหพอได้ฟังยีแล้วเบียคุยะมันยิ่งหล่อขึ้นไปอีกครับผมนะจะหล่อไปไหนมึงตายได้ไงเนี่ย เอออย่างนี้นี่เองเบียคุยะนี่สุดยอดมากเลยนะเพื่อที่รักษาสัญญาที่ปกป้องทุกคนเขาถึงได้ทิ้งชีวิตตัวเองแบบนั้นน
ถึงอย่างนั้น Such despair. ก็ไม่นึกว่ามันจะมีจุดจบแบบนี้มันเป็นความสิ้นหวังที่สิ้นหวังจริงๆเลยว่าแม่ฮะ แต่ว่าเราไม่ควรให้การตายของเขาสูญเปล่านะรู้ไหมฉันชัวร์เลยว่าทุกคนจะแข็งแกร่งขึ้นจากการก้าวข้ามความสิ้นหวังนี้หรือว่านายรู้ว่าเบียร์คุยจะปกป้องนายนายก็เลยปล่อยให้เขาทำ Someone like me. ไม่รู้หรอกนะเฮ้ยถึงฉันจะเก่งแต่ก็คำนวณไม่ได้ขนาดนั้นแม้ถ้าคำนวณถึงขนาดว่าเบียร์คุยจะปกป้องตัวเองด้วยมันก็เก่งเกินฉันก็แค่ปล่อยให้มันไปตามน้ำและผลลัพธ์มันก็กลายเป็นอะไรที่สนุกขึ้นมากเลยนะอุ๊ยล้อเล่น How unexpected แต่ว่าฉันไม่คิดคาดหวังเลยนะว่าจะออกมาอะไรเป็นแบบนี้ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะกลายเป็นคนที่เอาตัวรอดมาได้ แต่เมื่อชีวิตของฉันถูกช่วยไปแล้วฉันก็ไม่ค่อยอยากจะให้มันเสียเปล่าหรอกนะนั่นคือเพราะทำไมฉันถึงได้ช่วยไทลุกไทลุกอีกแล้วทำไมก็เพราะว่าเธอตั้งใจจะก่อการฆาตกรรมใช่ไหมล่ะเขาก็มีความหวังที่แข็งแกร่งเหมือนกันใช่ไหมนั่นหมายความว่าการฆาตกรรมของเขาก็ขึ้นอยู่กับความหวังของเขาเองเขากำลังจะทำขนาดนั้นเลยนะฉันก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ฉันรออยู่ก็ได้ ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นความหวังที่สามารถทำลายทุกความสิ้นหวังได้เลยและเพื่อที่จะฉันจะได้คอนเฟิร์มที่ก็เลยทำการตัดสินใจช่วยเธอทะลุงี้แล้วหมายความว่ายังไงว่ามึงจะคอนเฟิร์มวะมึงพอเหรอบวกกับฉันก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะที่อยากจะร่วมมือกับเธอทะลุก็เพราะว่าเขาต้องการจะฆ่าฉันนี่แต่ว่าเขาจะไปฆ่ามิโคยะแทนรู้ไหมถ้าฉันปล่อยให้เขาอยู่ในสถานะมึนงงสารเฉลี่ยมันก็คงจะถูกทำลายแบบไม่มีค่าอะไรใช่ไหม Isn't that right?และเพื่อให้ความอมตะเติบโตขึ้นสารเฉลี่ยจำเป็นจะต้องมีอยู่นั่นคือเพราะทำไมฉันจึงได้ช่วยเขาอ๋อก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเทโรทะลุเกิดฆ่าผิดคนและเติบแตกตื่นขึ้นมาจะแย่นากิโตะก็เลยทำตัวเป็นฆาตกรเพื่อช่วยเทโรทะลุกับผมนะฉันก็เลยบอกเขาไปว่าฉันไม่แคร์ได้ว่าฉันจะตายหรือไม่นายควรจะโฟกัสกับการเอาตัวรอดจากก่อนนี้ไปนะเว้ย right นั่นแหละคือที่ฉันพูดกับเขาก่อนที่จะเริ่มสืบสวนสอบสวนใช่ไหมเทโรทะลุแม่งสุดท้ายแล้วการช่วยเหลือของฉันก็ไม่พอสินะเพราะว่ามันกลายเป็นจุดจบที่แย่ของเทลุเทลุไปซะนี่แต่นายควรจะภูมิใจกับตัวนายเองนะนายจะไม่ได้ตายเปล่านายจะกลายเป็นการเสียสละชีวิตเสียสละชีพเพื่อทุกคนทำให้ความหวังของทุกคนเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่ตลอดชีวิตงั้นเหรอฮะไม่เอาจริงเลยนะมึงพอได้หรือเปล่าเนี่ยมึงกูจะเป็นบ้าเนี่ยแค่ฟังมึงเนี่ยกูจะบ้ากูเรียกมึงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะโอเคแน่เหรอที่จะปล่อยให้ไอ้บ้านี่มันอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วควรจะฆ่าแม่งไปด้วยเลยดีไหมฮะเฮ้ยนายฆ่างั้นเหรอเฮ้ยโหเด็กมัธยมสมัยนี้นี่แม่งโหดร้ายทารุณกันซะจริงแต่ว่าคนที่จะถูกฆ่าไม่ใช่นากิโตะมันต้องเป็นเทลุโว้ยWhat's the matter? ปุ๊บลืมไปแล้วแหละก็ได้บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ไหม Black Ken ที่ฆ่าแล้วแพ้ต้องถูกการลงโทษรอพวกเขาอยู่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรมันแบบฉันพูดยังไงดีแบบมันเป็นการอุบัติเหตุมันเป็นการป้องกันตัวเองอ่ะแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วก็มันใช่ความผิดของฉันด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะเป็นการอุบัติเหตุตั้งป้องกันตัวหรือไม่ตั้งใจอะไรฆาตกรรมคือการฆาตกรรมมึงอย่ามาอ้างถ้ามึงฆ่าคนมึงก็คือการฆาตกรเก๋ป่ะแต่ว่าแบบมันจะมีการแบบว่าอารมณ์อวยการตัดสินหน่อยดิแบบตามสถานการณ์แบบนี้ไม่มีบ้างเหรอ Impossible ก็ไม่สนใจเรื่องของนั้นหรอกนะมันแบบช่วยฉันด้วยพวกนายฉันแค่พยายามจะอยู่นักกีตัวเดี๋ยวนั้นเอาจริงๆเลยนะหลังจากที่นายรู้แผนของนากิโตะนายก็มีโอกาสใช่ไหมฮะนายก็จะคิดในใจเหมือนกันสิว่าคงจะมีใครคิดว่านายเป็นฆาตกรหลังจากที่นายฆ่าเขาทำลายแผนการของนากิโตะด้วยใช่ไหมล่ะจ๊อนั่นคือสิ่งที่นายคิดใช่ไหมเฮ้ยผิดแล้วช้าๆยานะไม่มีทางที่คนเรามันจะเป็นคนดีเดย์อะไรอย่างนั้นหรอกนะที่จะฆ่าคนแบบนั้นนะฮะ
ความจริงแล้วนายก็แค่จะฆ่านากิโตะแล้วก็จะเสียตลาดทุกคนเพื่อจะเอาตัวรอดใช่เปล่าล่ะฮะใช่ครับผมนะอันนี้ผมเห็นด้วยกับโมโนคุมะนะเพราะว่าเทรุไม่จำเป็นจะต้องฆ่านากิโตะก็ได้เพราะถ้าเขาฆ่านากิโตะผมไม่คิดว่าเขาจะสารภาพหลังจากที่ฆ่านากิโตะเขาเป็นคนฆ่านากิโตะดังนั้นเขาจะต้องปิดเงียบไว้และถ้าเกิดเขาเอาตัวรอดจากเกาะเขาไม่ยอมบอกใครแล้วเราจับเขาไม่ได้เงี้ยทุกคนต้องตายหมดจะเว้นเทรุนะแต่เขาก็จะรอดไปได้สุดท้ายแล้วเทรุก็ทำเพื่อตัวเองครับผมนะยังไงผมคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าเนี่ยเขาฆ่าผิดเขาไม่ฆ่าผิดเขายังไม่ยอมรับตัวเองเลยเขาจะเงียบไว้และรอให้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนจับไม่ได้ที่เขาจะรอดอยู่คนเดียวทุกคนจะตายหมดเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวผมนะบอกความจริงได้แล้วดีกว่านะอย่างน้อยนั่นแหละตัดสินตอนจบแล้วนะเทรุ why ถ้าเกิดนายไม่พยายามจะฆ่านากิโตะนะเบียคุยะก็ต้องมีชีวิตอยู่แล้วทำไมนายถึงพยายามจะฆ่าตะกำฮะตอบขึ้นมาที่เทรุฉันแค่พยายามจะกลับบ้านฉันต้องกลับบ้านไม่ว่าจะยังไงก็ตามขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเธอรอฉันอยู่แม่รอฉันกลับบ้านเธอรอฉันด้วยตัวเธอเองเธอรอวันที่ฉันจะได้เรียนจบจากโฮพีคแล้วกลับบ้านอ๋อ okay. อันนี้แม่โหหน้าตาเหมือนพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยผมนะหน้าตาเดียวกันมากนี่คือแม่ของเทรุผมนะแต่ก็ดูเป็นครอบครัวที่น่ารักดีนะเทรุตอนนั้น เออเว้ยฉันไปแล้วนะ When I come back I think we should talk again about opening an Aoyama and Azabu location ถ้าผมกลับมานะเรามาพูดกันถึงการเปิดสาขาใหม่ที่ Aoyama และ Azabu อีกนะ Oh myYou're still talking about เธอยังพูดเรื่องนั้นอีกแล้ว oh, ผมซีเรียสจริงๆนะโรงเรียนเนี่ยมันการันตีความสำเร็จมากเลยรู้เปล่าหลังเรียนจบอ่ะดังนั้นผมรู้นะว่ามันอาจจะยากสำหรับตัวผมแต่ว่ารอมันก่อนได้ไหมครับได้เลยงั้นแม่ก็จะพยายามดูร้านฮานามูระต่อไปไม่ให้มันหลุดธุรกิจไปก่อนเลยนะแม่ไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดแม่ล่วงลงไปสลบไปอีกแล้วระหว่างที่ผมจากไปจะทำยังไงแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่น่ะแข็งแกร่งนะแม่จะไม่แพ้ต่อความป่วยนี่หรอกฮ่าผมรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วล่ะครับผมรู้อยู่แล้วฉันสัญญาไว้ฉันสัญญาว่าฉันจะต้องกลับไปแล้วก็ช่วยในกิจการของฮานามูระไดเนอร์แม่รอฉันรอให้ฉันรักษาสัญญาอยู่ถึงแม้ว่าเธอจะป่วยและเธอก็อยู่คนเดียวแต่เธอก็รอฉันอยู่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันจะต้องกลับบ้านก็น่าเห็นใจเธอทะลุอยู่ครับผมนะพอได้ยินเหตุผลของเขาแล้วคือแม่ก็ป่วยเนาะไม่รู้ตอนนี้จะเป็นไรหรือเปล่าเทรุโซเนียร้องไห้เลยผมเนี่ยมันแต่ถ้าเกิดความทรงจำของพวกเราขโมยไปแล้วหลายปีมันผ่านไปตั้งแต่วันแรก hey. แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับที่กิจการฮานามูระของฉันน่ะ เกิดอะไรขึ้นกับแม่ฉันที่รอฉันอยู่อะตกลงว่านายก็เชื่อในสิ่งที่โมโนคุมะพูดงั้นเหรอDammit. แม่งไงแล้วนายก็บอกอยู่ว่าโอเคฉันจะไม่เชื่ออะไรแบบนั้นมาตลอดอีกเวนเอ้ยงั้นทำไมเล่าฉันก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าฉันไม่ทางจะเชื่อเด็ดขาดมันควรจะเป็นคำโกหกใช่ไหมนายเคยบอกว่าทำไมฉันถึงได้อยากกลับบ้าน ฉันจะกลับบ้านแล้วก็คอนเฟิร์มมันฉันจะให้ชัวร์ว่ามันเป็นแค่คำโกหกฉันจะให้ชัวร์ว่าฉันยังอยู่บ้านฉันยังอยู่ดีเฮ้ยเทรุมึงนี่เด้อฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่ใช่ว่าเทรุไม่อยากจะเชื่อหรอกเขาเชื่อมากกว่าใครอื่นนั่นคือเพราะทำไมเขาถึงได้ปฏิเสธเขาเชื่อแหละเขาถึงได้พยายามจะปฏิเสธมันแม่งเอ้ยถ้าฉันรู้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็บางทีเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้
ฉันต้องการจะคอนเฟิร์มไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันต้องทำอะไรสักอย่างและฉันก็ได้ยินเสียงแผนของนากิโตะฉันรู้ว่าเขาจะพยายามฆ่าใครสักคนและเกิดฉันปล่อยไปแล้วก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมfine โอเคนายก็เลยจะเป็นคนฆ่าก่อนว่างั้นจิบหายขอโทษขอโทษทุกคนฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันไม่ต้องการสลับพวกนายแต่ว่าฉันทำได้แค่นั้นฉันก็ดันเผลอฆ่ามิคุยะแทนนากิโตะฉัน I think I'm the one ฉันคงเป็นคนที่เป็นบ้าไปแล้วเทรู้โอเคน่าสนใจนะแต่ว่าเรื่องแรงจูงใจที่เกี่ยวกับการฆ่าเพื่อที่จะไปหาแม่ในน้ำไปที่น่าเบื่อน่าเบื่อบอกเลยอะไรนะงั้นรู้สึกว่าเขาคงจะไม่ต้องถึงเวลาไม่ต้องเสียเวลาให้มากกว่านี้นะถึงเวลาต้องเลิกการลงโทษก็ได้แล้วมั้งนั่นไม่ได้นายห้ามทำมีนะมันไส้โอ้ยอย่ามาขวางทางกูดิปีต่อยแม่งเอาล่ะในเมื่อน้องสาวที่นั่นรำคาญของฉันก็ถูกจัดการเรียบร้อยงั้นก็กลับมาที่เรื่องของเราเดี๋ยวก่อนฉันขอถามหน่อยฉันจะไม่ขอถามความเห็นใจต่อไปแล้วแต่ว่าอย่างน้อยฉันเตรียมการลงโทษพิเศษสำหรับเทรุทะลุฮานามุระอาร์ติเมตคุกไว้แล้วเรียกฉันว่าเชฟไม่ใช่สิก็ได้โปรดอย่างน้อยเกิดอะไรขึ้นกับสาขาฮานามุระเกิดอะไรขึ้นกับแม่ฉันมาทำทุกอย่างที่เรามีถึงเวลาลงโทษแล้วไม่บอกเลยใช่ไหมโหโมโนคุมะโหดร้ายมากผมนะก็ฉันไม่เชื่อเด็ดขาดฉันไม่ถามเชื่อลาก่อนครับผมนะเทลุทะลุสุดท้ายเขาก็ไม่รู้แม้แต่ว่าแม่ตัวเองเป็นไงบ้างผมนะพวกเราก็จะไม่รู้กันไม่น่าฆ่าคนเวรกรรมเอ้ยลาก่อนครับเทลุทะลุทุกคนเป็นตะขีพยานผมนะมาดูการประหารเทลุทะลุมาแต่ไกลล็อกคอโอ้โหโอ้พุ่งไปแล้วคล้ายๆการประหารครั้งแรกของภาคแรกเลยผมนะล็อกคอด้วยโซ่และลากออกไปอ่ะดีฟลายเทลุทะลุหัวเทลุทะลุทอดเกลียมโฮลิเชียดแค่ชื่อก็โหดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะใช้คอปเตอร์ยิงเลยเหรอมึงโหดโอ้โหคอมโบโคมะชื่อมึงเท่มากแต่หูเดี๋ยวดิมึงยิงกันอย่างนี้เลยเหรอตายห่าโหดเกินฮะอ้าวเทลุทะลุไม่ตายเหรอเฮ้ยโอ้โหมิโอ้โหอันนี้ต้องตายอันนี้ต้องตายแล้วโอ้โหแม่งลูกเบลเลอร์โอ้โหเวอร์เกินเอาอ๋อมันไม่ใช่ระเบิดลินปืนมันเป็นผงอะไรสักอย่างเหรออ๋อเทนูทอดเกรียมชิดอ๋อใส่ผงแป้งอันนี้คือผงแป้งแล้วก็เอามาลงลาวาผมนี่ KFC เลยใส่แป้งแล้วก็โยนลงภูเขาลาวาผมนะทอดเป็นกระทะทำแทนกระทะเลยก็ใจว่าเป็นการลงโทษประหารที่ค่อนข้างจะครีเอทีฟสร้างสรรค์นะผมนะคิดได้ยังไงตอนแรกนึกว่าจะมายิงคอปเตอร์เอายิงมิสไตล์ใส่ดื้อแบบไม่มีอะไรผมนะแต่ว่าก็สมกับเป็นการลงโทษของคนที่เป็นอัลติเมทคุกใช่ไหมล่ะเอาแม่งไปทอดคนโหดอะยาฮูมันเอ็กตรีมมากเลยอะฮึไม่เฮ้ยเลือดลมมันหลั่งไหลไปตัวฉันหมดแล้วเทโลจิมิทแม่งไอ้มึงเอาจริงเหรอวะเนี่ยใจเย็นอิมุกิทำไมมันถึงโหดร้ายอย่างเงี้ยครับ
นายนี่แหละเป็นคนที่บังคับให้เขาทำแบบนี้นี่มันโหดร้ายมากโหดร้ายมากเลยมันก็ช่วยไม่ได้นี่กฎก็เป็นกฎเนาะมันเป็นกฎการฆาตกรรมอยู่แล้วนี่กฎหาเลยวะมึงแหละเป็นคนที่ทำลายกฎเว้ยฮะฮะดีฉันปล่อยผ่านไม่ได้นายหมายความยังไงฮะฮะตอนที่นายบอกว่าแรงจูงใจอ่ะไม่ใช่ว่านายสัญญาอะไรเอาไว้เหรอเออแล้วก็นะเพื่อที่จะเป็นเหยื่อล่ออย่าบอกนะว่าเหยื่อล่อก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้แล้วใช่ไหมใช่แล้วนายจะต้องอ๋อนั่นแหละคือจุดนั่นแหละนายรู้ใช่ไหมล่ะนายอยากจะได้ความทรงจำโรงเรียนคืนใช่ไหมล่ะฮะงั้นนายก็ต้องเริ่มฆ่าคนได้แล้วเว้ยอืมใช่แล้วทำไมล่ะทำไมนายถึงไม่บอกทิสซูเกี่ยวกับเรื่องแม่กับไดเนอร์ของเขาเขาควรจะได้รู้นะเว้ยใช่พวกเราก็เหมือนกันพวกเราต้องรู้เหมือนกันเว้ยรีบบอกพวกเราได้แล้วไม่เขายังไงเกี่ยวกับคนจำโรงเรียนเนี่ยฮะเฮ้ยก็สัญญาไปแล้วฉันจะคืนความทรงจำให้พวกนายหลังจากการฆาตกรรมเกิดขึ้นแอนนายจะทำงั้นเหรอนายบอกอย่างนั้นแต่ว่าฉันไม่ได้บอกนายหนิว่าฉันจะบอกเลยฮะไม่แฟร์เลยเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วฉันรักษาสัญญาไว้ว่าฉันจะคืนความทรงจำให้ผู้นายสักวันแต่ว่าก็ไม่เคลียร์หนิว่าสักวันมันจะมาถึงหรือยังนี่เฮ้ยกากากเลยแม่งเอ้ยฉันต้องขอโทษด้วยตัวเองเหมือนกันที่อะไรเกิดขึ้นแบบนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยมันไม่แฟร์เลยทั้งสองคนวิ่งหนีไปแล้วอะมโนคุมะเฮ้ยชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่ถือรู้อีโง่เอ้ยจุดจบแบบนี้มันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียเหลือเกินนะเป็นโศกนาฏกรรมที่สิ้นหวังซะไม่มีอะแต่ถ้าอย่างนั้นในเวลาแบบนี้สัญลักษณ์ที่ความหวังอย่างพวกนายจะต้องทำหน้าที่ดีสุดต่อไปนะ you. ทำไมนายถึงยังยิ้มได้อยู่วะที่ทำไมนายถึงยังยิ้มได้ในสถานการณ์แบบนี้วะแย่ยังแย่ง nope เฮ้ยแป๊บนึงดิฉันก็เศร้าเหมือนกันรู้เปล่าฉันไม่ได้บอกพวกเธอไปเหรอจากก้นเป็นหัวใจฉันรักพวกนายทุกคนมากเลยนะอัลติเมทที่ส่องสว่างในความหวังเนี่ยเป็นอะไรที่ความสามารถที่สุดยอดมากไม่มีใครที่จะแฮปปี้หรอกนะที่จะต้องเสียความสามารถแบบนั้นไปอ่ะมึงอย่ามามั่วได้อีกไก่เดี๋ยวกูฆ่าแม่งเลียดเบ็ดเฮ้ยฆ่ากูได้ตลอดเวลาเลยเว้ยฮะถ้ามึงเกลียดกูมึงฆ่ากูได้เลยกูเตรียมตัวอยู่แล้วว่ากูจะเป็นหินผ่านทางกูบอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดความหวังอย่างพวกนายจะเกิดขึ้นจากนั้นแล้วก็ชีวิตฉันมันไม่มีค่าอะไรเลยเว้ยมึงจะบ้าไปได้อีกสักกี่ดาววะเนี่ย hey. แต่ว่าถ้านายอยากจะฆ่าฉันแล้วก็เฮ้ยอย่าลืมมาบอกฉันก่อนนะเว้ย ก็ถ้าเกิดนายทำอย่างนี้แล้วก็เราจะได้มาร่วมมือกันไงล่ะเอาจริงเหรอนี่มันจะช่วยฆาตกรจริงงั้นเหรอ มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่เนอะนักเรียนที่เขาเรียกความหวังอย่างพวกนายคือสัญลักษณ์แห่งความหวังที่มีความสามารถที่ถูกเลือกมาดังนั้นก็มีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอที่ฉันจะร่วมมือฆาตกรถูกต้องไหมตกลงว่านายจะออกตัวนายจะเข้าข้างฆาตกรว่างั้นเถอะเฮ้ยงั้นนี่ก็เป็นแผนเขามันจะหล่ออะไรงั้นสีกากเมื่อเขาบอกว่าตัวเองจะทำงานร่วมกับฆาตกรเขาก็ต้องการจะให้เราคิดว่าจะดีกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาซะเฮ้ยเอาจริงๆนะฉันไม่คิดอะไรเลยจริงเอาจริงแล้วต้องขอบคุณเบียร์คุยเยอะนะฉันเริ่มรู้สึกว่าจะอยากมีชีวิตขึ้นมานิดนึงแล้วสิ This is exciting นั่นก็เพราะว่าฉันอยากจะเห็นทุกคนทำลายความสิ้นหวังที่จะเข้ามาหาทุกคนนี่แล้วมาความสิ้นหวังออกไปออกไปออกไปทีละอย่างทีละอันทีละอันเฮ้อเล่นเฮ้ที่ขาต่อยมึงได้ปะกูไม่พอใจที่เกิดอย่างนี้ไม่ต่อยมึงไงเอาดิต่อยเลยโอเคพอก่อนโอเคเสียเวลาแบบเนี้ยจะไปยุ่งกับมันเสียเวลาว่ะเอาจริงนะเฮ้ยขนาดฮาจิเมะก็เกลียดกูแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะพวกเราเป็นเราสืบสวนเรื่องด้วยกันหรือไม่ใช่เอ้ยโอ้โห
พวกเรารู้เปล่าแฟนๆเขาจิ้นพวกเรามากนะมึงเกลียดเขาได้ยังไงเฮ้ยไม่ดีนะมันแย่มากเลยนะฉันอุตส่าห์คิดว่านายกับฉันเหมือนกันแท้ๆตรงไหนวะก็นายมีความคิดพิเศษไปถึงกับคนนักเรียนเขาพีชแม่เหมือนกับฉันนี่แหละอย่าเอากูไปเปรียบกับมึงบีชเฮ้ยหรือนายจะคิดว่านายไม่ได้เหรอฮะนายไม่ได้ปลื้มโรงเรียนเขาพีชได้ไงมูนาคุมะก็บอกเองนี่ว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวจริงของพวกเรากันเลยใช่ไหมงั้นมันก็จริงด้วยแหละลบความรู้จำของโรงเรียนถูกขโมยไปงั้นเราก็ไม่รู้ตัวจริงของพวกเราเหมือนกันใช่ไหมโดยเฉพาะตัวนายเองถูกต้องเปล่าใครบางคนที่จำไม่ได้แม้แต่ความสามารถของตัวเองแบบนั้นอ่ะคราวนี้ต่อยแม่งดิกูไม่ไหวแล้วจัดไปเฮ้ยจะ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 นี่ได้ปล่อยยิทธิคาโอ้โหโซเนียห้ามทำไมอ่ะปล่อยแม่งโดนต่อยกูเหมือนไส้เหมือนกันไม่มีอะไรที่ได้จากการต่อสู้กันแบบนี้หรอกถ้าเกิดจะมีอะไรที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อะไรอย่างอื่นนี่เหรอเราไม่ควรจะเถียงกันแบบในสถานที่แบบนี้กันนะคะมันมีสิ่งสำคัญกว่านั้นที่เราต้องทำ Let me ask แล้วมันคืออะไรกันหรอทำให้ดีที่สุดค่ะ You fiend อ๋อ Well แล้วก่อนอื่นเราต้องออกจากที่นี่แล้วก็พักผ่อนกันนะคะจากนั้นเราต้องทำงานร่วมกันและทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่กลับมาที่นี่อีกไง Perhaps นั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเราควรจะทำตอนนี้ค่ะ I am sorry ฉันขอโทษฉันคิดคำพูดที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วไม่มันค่อนข้างจะจับใจมากเลยผมติ๊งมากเลยคุณโซเนียแต่งงานผมเหรอไม่ค่ะอ้าวเวรกรรม คุณถูกต้องแล้วที่เราตอนนี้ก็คือเราต้องทำให้ดีที่สุดเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่มันจะได้ดีที่หลังใช่ไหม Yes ใช่แล้วค่ะ Like แล้วเราจะทำอะไรเหรอ แค่ไม่รู้ค่ะแต่เพื่อเราต้องทำให้ดีที่สุดนะคะจะไปเก็ตพวกนายเลยวะพวกนายมันโง่หรืออะไรวะเดี๋ยว well. ไม่เป็นไรหรอกนะท่านนายยังไม่รู้สิ่งที่สำคัญก็คือพวกนายควรจะรักษาความรู้สึกไว้และทำให้ดีที่สุด right งั้นเรามาทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้การฆาตกรรมแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกดีไหม but แต่มันน่ากลัวมากเลยนะทำให้ดีที่สุดก็จริงแต่ว่าฉันจะไม่มีทางทำอย่างที่นายกิโตะพูดแน่นอนI'm gonna do it. โอเคงั้นก็อย่าเสียเวลาเราทำให้ดีสุดเลยใช่ไหมโอเคไหม Fine. โอเคเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้แต่ฉันคิดว่าเราอาจจะสามารถอย่างน้อยเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ได้ใช่ไหม พวกเงยพวกปีศาจฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะไม่ปล่อยมันตายกันเปล่าฉันจะใช้ความมีอยู่ของตัวฉันเนี่ยพลังของฉันเนี่ยแล้วก็ร่างกายของฉันในการต่อสู้จนถึงที่สุดเว้ยใช่นายพูดถูกต้องแล้วพวกเราต้องทำร่วมมือกันเพื่อจะออกจากเกาะนี้กันเว้ยทำได้ที่สุดเราพูดคำนี้ไปซ้ำไปซ้ำมาถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเป็นคำที่เล่นง่ายไม่ค่อยจะมีความหมายเป็นคำที่ว่างเปล่าถึงงั้นเราก็ยังพูดมันและผมจะพูดต่อไปต่อไปโดยที่ไม่หยุดและแล้วสารชั้นเรียนของเบียโคยะและเทรุก็จบลงพวกเราออกมาจากสารชั้นเรียนชั้นใต้ดินแล้วก็กลับมาที่เกาะหลักเกาะเจเบอร์วอกในเวลาต่ออย่างนี้พวกเราตัดสินใจที่จะกลับไปที่กระต๊อบของตัวเองหลังจากที่ได้ประสบอะไรแบบนั้นก็ไม่มีทางที่ผมจะหลับได้เลยผมยอมแพ้แล้วผมก็เลยออกมาจากเตียงแล้วก็เดินไปรอบๆโรงแรมไม่มีเหตุผลอะไรเท่าไหร่แล้วหลังจากที่ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยมองไปที่ฟ้านิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวดวงดาวมันเหมือนกับว่าจะตกลงมาใส่มือผมเหมือนกับหิมะอย่างนั้นแหละมันดูเป็นท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะสวยนะผมสามารถไปได้ทุกที่นั่นคือความคิดของผมที่ออกมาท้องฟ้ามันก็เชื่อมต่อไปกับทุกที่ใช่ไหมล่ะเหมือนกับชีวิตประจำวันของผมแล้วนั่นคือผมว่าทำไมผมถึงได้อยากจะกลับบ้านใช่แล้วผมควรจะกลับบ้านให้ได้เฮ้
นั่นคือตอนที่เกิดขึ้นผมมองไปที่ท้องฟ้าและผมก็เริ่มจะรู้สึกอะไรบางอย่างและในระหว่างที่ผมก็ยังจ้องมองท้องฟ้าต่อไปร่างกายของผมก็เริ่มจะรู้สึกนี่มัน Is someone watching me? มีใครดูผมอยู่งั้นเหรอเฮ้ยใครดูพระเอกอยู่อ่ะอ้าวๆระเบิดระเบิดระเบิดจะระเบิดบึ้มเหรอใจเย็นครับอ๋อนัดถอยหลัง10เหลืออีก19วันกับอีก7ชั่วโมง40นาที18วินาทีแปลว่ามีนับถอยหลังคือ19วันนี้ต้องฆ่ากันให้เสร็จอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคผมนะ Chapter 1 Destination Despair จุดจบของความสิ้นหวังเอ็นนักเรียนที่เหลือรอดเหลืออีก14คนตายไป2To be continue โอเคครับผมนะก็ฮะได้เทมอะไรอ่ะได้ตา3ดาวเพื่อและนี่อะไรได้ไม้ไม้ท่อนไม้กิ่งไม้อะไรเงี้ยโอเคครับผมนะก็จบแล้วผมจะทำการเรียนครั้งแรกเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอตัดพาร์ทก่อนโอเคผมนะผมขอตัดพาร์ทในพิธีนี้ก่อนครับผมนะจบแล้วสารเฉลี่ยครั้งแรกเป็นไงบ้างครับผมนะสำหรับบทสรุปของสารเฉลี่ยของเบียร์คุยะฆาตกรเทนทูรุก็ได้รับจุดจบไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปผมนะน่าเห็นใจเทนทูรุเกี่ยวกับแม่ของเขาแต่ว่าเขาก็ฆ่าคนนะผมนะและเขาคิดจะปิดเงียบไว้เหมือนกันเขาถึงได้ไม่บอกว่าเขาเป็นคนฆ่าเบียร์คุยะถ้าเกิดเราหาเขาไม่เจอเขาก็จะรอดแล้วเขาก็จะตายเหมือนกันดังนั้นมันก็ยุติธรรมแล้วผมนะที่ถ้าเขาถูกเจอเขาต้องเป็นคนที่ตายซะเองเพราะเขาเป็นคนก็ได้เห็นใจที่เขาอยากจะกลับไปเจอแม่แต่ทุกคนก็อยากจะกลับเหมือนกันครับผมนะดังนั้นสิ่งที่ทะลุทำการฆ่าใครเป็นอะไรที่ให้อภัยไม่ค่อยได้แต่ส่วนนึงก็เพราะไอ้นากิโตะมันเป็นตัวปั่นด้วยผมนะถ้าไม่มีนากิโตะปั่นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นการฆาตกรรมก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นากิโตะแม่งปั่นจนทะลุต้องทำการฆ่าคนแต่ผมว่าแม่งผมชอบนากิโตะนะผมเริ่มจะชอบมันขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะแม่งดูฉลาดแล้วมันดูคิดอะไรได้ขนาดนี้ด้วยเหตุผลบ้าๆบอๆอย่างความหวังสุดเยอะเลยเนี่ยชอบแม่งเหมือนกันที่มันข้างความหวังอะไรแบบนั้นแต่ก็โอเคครับผมนะก็ขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้พาร์ทหน้าก็จะมาเริ่มสารที่เรียกครั้งที่2ยังไม่เริ่มสารนี้ต้องเริ่มคดีที่2ก่อนทุยมาดูซิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใครจะตายใครจะเป็นฆาตกรก็ไว้เจอกันได้ผมนะสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง